เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปสัมภาษณ์พี่ในวงการเพาะกายครับคนหนึ่งที่มีไหล่ที่อลังการมากนะครับถ้าผมพูดชื่อไปเนี่ยผมว่าทุกคนคงรู้จักนะครับพี่ฮัตอนุรักษ์นะครับไหล่นี่อย่างนี้ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปสัมภาษณ์เขานะครับว่าเล่นไหล่ยังไงให้มันอลังนะครับแล้วที่สำคัญเลยเดี๋ยวผมจะไปซ้อมกับเขาด้วยดูดิว่าจะไหวเปล่าแต่ด้วยความที่แบบว่ากล้ามเนื้อผมมันด้อยกับเขาเนี่ยแน่นอนผมเขาเล่นหนักกว่าผมอยู่แล้วแต่ก็จะพยายามเต็มที่นะก่อนซ้อมวันนี้เลยพีเวิร์กเอากินกันไว้ก่อนกาแฟดำเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะรอดไหมนะฮะแล้วพี่ฮัทเขาจะให้ความรู้อะไรกับเรานะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับนะครับมาเซลฟักตอรี่อันนี้เราก็อยู่ที่ Muscle Factory แล้วนะครับที่นี่คือที่ผลิตสับปะหลาดนะครับตอนนี้พี่ฮัทอนุรักษ์มาแล้วนะครับสดๆร้อนๆเลย นี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะซ้อมกับพี่ฮัทอนุรักษ์นะครับ นี่ขนาดยังใส่เสื้อครับทะลุมาขนาดนี้ เดี๋ยวมาดูครับวันนี้จะรอดไหมพี่นวลนะครับแล้วก็พี่อุ้มนะครับเย่ป๊อปเย่เย่ที่นี่มีแต่เซเลบคนดังนะครับป๊อปมาจากไกลเลยที่นี่นะครับไม่มีแอร์แต่ก็บรรยากาศมันก็ถ่ายเทแล้วสะดวกส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบยิมอย่างนี้มากกว่านะเพราะเวลาเล่นแล้วเหงื่อมันออกครับมันจะทำให้แบบเครื่องมันติดนะผมไม่ค่อยชอบเล่นห้องแอร์เท่าไหร่ครับแล้วก็ที่นี่อุปกรณ์ครบเสียงดังได้แต่ก็เสียงดังให้มันต้องถูกเขาเรียกว่าอะไรมีมารยาทหน่อยนะครับไม่ใช่แหกปากแต่แรกนะคนข้างๆก็จะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ก็สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ฮัทอนุรักษ์นะครับครับซึ่งผมไม่นิยามพี่เขาว่าเป็นคนที่ไหลหัวไหลนะครับอลังอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับก็เพื่อให้คนที่ตามช่องทั้งพี่และผมนะครับถ้าเกิดผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไหลตกไหลด้อยอย่างเงี้ยพี่มีเทคนิคแนะนำอะไรที่แบบว่ามันต่างจากที่เขาฝึกกันเนี่ยก็ถ้าถามผมใช่ไหมเอาตั้งแต่แรกเลยก็คือในมุมมองผมไหลอ่ะมันก็ที่เรารู้ก็รู้อยู่เล่นเวทมาเนี่ยรู้แล้วมันมีอยู่3มัดใช่ไหมหน้ากลางหลังเราก็ดูสรีระเราก่อนมันก็เหมือนอกเหมือนแขนเนี่ยแหละเหมือนเล่นขาเนี่ยเหมือนขาเล่นขาครับถ้าเกิดหน้าขาเราด้อยเราก็เน้นหน้าขาหลังขาด้อยก็เน้นหลังขาไหลก็เหมือนกันถ้าเกิดอย่างสมมติว่าแรกๆเอาตัวผมเลยผมปาถึงไหลหลังไม่ให้มีใช่ไหมเวลามาถึงคนแม่งก็มาถึงชูเดอร์เพสใช่ไหมผมมาถึงผมไซส์ไอ้นี่เลยบิวเป็กเด็กไฟล์ก่อนเลยหรือแม่งก็ดัมเบลรีเวิร์สไหลหลังนี่คือตรงนี้นะฮะใช่ใช่ซึ่งที่พี่อธิบายเนี่ยคือผมกล้าพูดเลยไหลหลังเนี่ยแม่งเป็นมัดที่คนแม่งไม่ค่อยเล่นใช่เพราะว่า 1. มันเล็กแล้วมันหนัก 2. คือท่าเทอร์มันยากมันยากกว่าเล่นคือถ้าคนไม่เข้าฟิตเนสนะแม่งไม่ใช้จริงจริงใช่เราถือถุงถืออะไรเงี้ยมันขยับใช่ไหมไหลหลังไม่ต้องจราจรอ่ะโบงเงี้ยหรือไม่ก็หนักไม่หนักอ่ะตรงนี้มันไม่ได้ใช้เลยก็ส่วนมากก็จะดอยกันแล้วเรื่องเกี่ยวไม่มีที่แบบว่าต้องเล่นหนักเล่นเบาทฤษฎีจำนวนเยอะอะไรเงี้ยก็มันจริงมันก็ไปด้วยกันหมดอ่ะหลักหนักหลากหลายหนักอย่างเดียวแม่งไม่โฟกัสก็ไม่โดนมึงโฟกัสแต่เบาไปแม่งก็ไม่พัฒนามันก็แบบคือบาลานซ์อ่ะแม่งต้องไปด้วยกันอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยว่าพี่เขาซ้อมยังไงโดยที่ผมเนี่ยจะซ้อมด้วยเอางั้นเลยซึ่งไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามตอนที่เล่นเนี่ยผมจะพยายามพี่เขาบอกเทคนิคว่าทำไมเราต้องเล่นท่านี้ทำไมต้องเล่นท่านี้ต้องโฟกัสยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามกันยิมนี้นะผมชอบมากดูฝรั่งตรง9นาฬิกาผมนะสุดยอดเลยน
ชื่อใจไม่รับอลาดีนมาสปังเกอร์เห็นไหมครับคือพวกผมเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยจะมีพวกอุปกรณ์เซฟตี้อย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมว่ามันช่วยได้เยอะนะสำหรับใครที่ไม่ใส่เนี่ยอาจจะบอกไม่ถนัดแต่ส่วนใหญ่ผมอ่ะมันมาจากประสบการณ์คือแม่งเคยเจ็บพอเจ็บปุ๊บแล้วแม่งขาดไม่ได้คือกันไว้ก่อนอ่ะเพราะว่าเขาผลิตขึ้นมาแล้วก็ใช้ไปเถอะพี่เขาบอกว่าวอร์มดูดิจะวอร์มลูกเท่าไหร่25ตอนวอร์มเขาวอร์ม25ใช่ไหมครับเราต้องเหนียวครับก็เดี๋ยวท่าแรกนี่ได้เลยก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเทคนิครีเวิร์สฟลายอะไรด้านหลังด้านหลังคือนี่นะฮะตรงนี้แล้วเดี๋ยวโปรเซสมาซูเปอร์เทสกับเดินไปเป็นดัมเบลรีเวิร์สฟลายเห็นไหมฮะถ้าเป็นทฤษฎีพวกนักทฤษฎีนะคุณต้องเล่นดัมเบลก่อนแล้วค่อยมาเล่นแมชชีนถูกไหมแต่นี่เห็นไหมคนที่เขาไหลอลังเนี่ยมันจะตรงข้ามกันเห็นไหมเล่นแมชชีนก่อนแล้วค่อยเล่นดัมเบลเป็นเทคนิคใหม่โอเคครับเริ่มน้ำหนักพอดีครับ12ครับเนี่ยเห็นไหมครับพี่เขาจะเน้นการบีบหรือสควีซเห็นไหมถ้าเป็นผมเล่นใส่อย่างเดียวเลยใส่อย่างเดียวเลยเห็นปะบีบทุกดอกเลยเนี่ยที่สังเกตนะพอยต์หลักของคนที่เขาแบบเด่นส่วนไหนเขาจะโฟกัสเนี่ยโฟกัสคือเล่นอย่างเงี้ยแล้วไม่เล่นเบาทำไมดูด้วยมันน่ะนี่เซตแรกนะครับเล่นแมชชีนกับดัมเบลแล้วเดี๋ยวต่อไปเล่นอะไรต่อไหนหน้าเป็นเดอร์รีเวิร์สคอนเวสรีเวิร์สก็หายมือใช่ไหมเก็บแล้วก็ปิดอ๋อซูเปอร์เซตนะเป็นหน้าหลังใช่นี่ผมแค่ท่าเดียวก็ตายหาวันนี้ส่วนใหญ่เล่น4เซตหมดเลยนะพี่เนาะ4เซตหมดเลยแต่เป็นซูเปอร์เซตก็ไม่รู้มันอธิบายไงแต่เราเล่นไปแล้วจะรู้เองว่ามันต่างลองดูมันเหนื่อยมอสองนิดหนึ่งนะครับ90%พี่แกไม่เหวี่ยงเลยดูผมเล่นนะนี่นี่วันเท่าไหร่พี่อีกที12 12ต่อไปก็จะเป็นไหล่ข้างที่เนี้ยไหล่ข้างก็คือมาตรฐานก็ดัมเบลไซเลสใช่ไหมดัมเบลไซเลสคือนี้ครับใช่เราเล่นอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วเราฟินิชด้วยซูเปอร์เซตเราบิดมืออ่อนนี้เหมือนแฮมเมอร์เลยเราไซเลสผมตอนนี้ผมจะไม่อธิบายว่าทำไมเล่นแต่คุณเล่นแล้วรู้เลยแม่ก็ดูเลยท่านี้ผมไม่เคยเล่นนะเล่นอะไรไม่แฮมเมอร์ไซเลสทีนี้ใช่เลยครับโอเคสองนี่ไซเลสหมดถ้าสังเกตดีๆนะเห็นครับพี่เขาจะไม่มีการโยกหรือการเหวี่ยงขึ้นเลยนะพี่ดูไหลขนาดนี้ลูกแค่นี้หน้ายังเพี้ยเลยผมว่าแม่งแย่มากแน่เลยลูกเนี้ยเยี่ยพี่ come on
สิบทีก่อนก็ได้แปดเก้าสามครั้งหลอกดีกว่าสองครั้งชี้ขึ้นมาชุบโอ้โหเป็นไงความต่างโดนมากทำได้หรอกก็เราเก็บไหลมาหมดแล้วสามหัวอันนี้ก็โชว์ด้วยเพลแล้วเหตุผลที่ผมมาเล่นโชว์ด้วยเพลจริงๆคืออันนี้คือตารางซ้อมผมใช่ไหมถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะผมก็เล่นโชว์ด้วยเพลก่อนเพราะว่าแรงเรามือใหม่แต่ว่าโชว์ด้วยเพลทุกวันนี้คือผมต้องการให้มีมิติก็จะเล่นพวกหลังไอโซเลชันก่อนโอเคเพราะผมจะบอกนะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะร้อยละผมให้95เลยไหลจะเล่นโชว์ด้วยเพลเปิดก่อนใช่ไหมโดนต้องผมด้วยแล้วนี่เซตแรกพวกไป75ปอนด์เลยงงเลยอันนี้ไม่ซูเปอร์เซตนะพี่ไม่อันนี้ไม่ซูเปอร์เซตละเห็นไหมครับว่าพี่เขาจะปรับบอกไม่ได้เป็นกองฉากนี่นะจะเอียงลงไปหน่อยใช่ไปตึ๊บที่5 5ไป4 5 6 7 8 9 3ที2ครั้ง4โอ้โหตายแล้วเป็นภาพสุดท้ายแล้วอันนี้จะเป็นอัพไลท์โลก็คืออัพไลท์โลของผมเนี่ยมันจะโดนนอกจากไหลแล้วแม่งโดนสะพานคอเลยก็คือเล่นท่านี้สไตล์ผมนะไอ้เหี้ยฉลักแม่งไม่ต้องเล่นแล้วฉลักคือท่าอย่างนี้นะครับสะพานคอคือไหนพี่สะพานคอคือเนี่ยบางคนเรียกหนอกหนอกอะหนอกหนอกแต่เอาไรโลเนี่ยคือแม่งเหมือนชักเลยแต่แม่งคอมโบคือแม่งยกขึ้นมาอีกแม่งเคลื่อนวนหมดเลยไหลหน้ากลางหลังแม่งวนหมดเดี๋ยวเรามาดูถ้านึกไม่ออกสะพานคอเป็นไงนะนึกภาพบ็อกเลสเนอร์ก็มันจะจับได้สองแบบใช่ไหมจับกว้างกับจับแคบจับกว้างอะหัวไหลอย่างเดียวแต่จับแคบแม่งโดนหมดอาเล่นนะก้มตัวมาเป็นสังเกตนะสอบขึ้นมาอย่างนี้จะไม่ชานะเห็นไหมครับวันนี้พอยต์หลักที่ผมเห็นนะครับชัดเจนจากพี่ฮัทเนี่ยเขาจะไม่โยกเลยทุกท่าเลยโฟกัสทุกดอกคือมันทำให้ผมลบทฤษฎีนี่ออกไปนะที่คนบอกต้องเล่นโฟกัสใช่ไหมบางคนโฟกัสเล่นโคตรเบาเลยอันนี้แม่งหนักด้วยโฟกัสด้วยปวดเจ็บเลยเล่นให้หมดเลยสมมติอย่างที่น้องบอกใช่ไหมว่า15ทีอยู่ในหัวนะเอาเคมเรามาถึงอะคิดแม่15ทีเว้ยมาตรฐานแต่แม่งแค่ยังไม่หมดนะเว้ยไปต่อจริง20 25ไปเลยถ้ามันหมดยังไม่หมดเนี่ยถ้า15ทีวางแม่งเสียของแค่เซตนึงแค่มึงได้อีก10ทีอันนี้ก็คือที่ผมพยายามบอกทุกคลิปนะคือเราเล่นเพราะกายเนี่ยมันคือการแกะสลักร่างกายใช่คือบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสอัดทฤษฎีว่าเฮ้ยเล่น8ทีเพิ่มสเตนเล่น15ทีเพิ่มมัสเซอร์ไม่ใช่นะครับเพราะกายมันคือการเล่นให้หมดหรือบางทีอย่างเงี้ยคุณสมมติว่าคุณน้ำหนักขึ้นมาใช่ไหมบางทีมันเบาแบบที่เขาบอก15ทีมันไม่หมดเว้ยก็ใส่ต่อไปให้มันหมดแค่นั้นเองคือผมเคยฟังไหมเนี่ยถ้าใครเล่นกล้ามรู้จักตอนนี้โคแมนโคแมนแม่งพูดตลอดมึงยกให้หนักที่สุดและจำนวนครั้งที่มึงมากที่สุดอันนี้ถูกนะไอ้เคี้ยแม่งไม่ถึงแม่งกูว่า15ทีเว้ยไอ้เคี้ยแต่มึงเหลืออีก10ทีมึงวางทำไมวะไปนี่ขมอนขมอนมึงขมอนอ๊อบอีเยี่ยมโอ้นี่นะเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกนะเห็นปะเขาจะเอ็นตัวไปข้างหน้าหน่อยนึงอย่างนี้คือเมื่อกี้ผมถามพี่เขาว่าทำไมผมเล่นท่านี้ทีไรอ่ะไอ้เหี้ยแม่งโดนสวานทุกทีเลยเพราะว่าเวลาผมเล่นอ่ะตัวผมตรงแล้วแบบมันมีตรงนี้มาช่วยพอเราเอ็นปุ๊บกลายเป็นไหลเราแม่งทำงานสวานไม่โดนเลยโคตรเจ๋งเลยเนี่ยวันนี้แค่มาฝึกกับพี่เขาได้คลิปไปแค่นี้แม่งโคตรคุ้มแล้วลองเอาไปเล่นกันดูแล้วก็ซ้อมเสร็จไปแล้วนะวันนี้ก็เหนื่อยมากเลยพี่คือส่วนตัวผมนะเวลาเราได้ไปซ้อมกับคนที่เขาแบบว่าเขาง่ายที่เขาว่าเก่งกับเราอ่ะมันจะทำให้เราพัฒนาไวแต่เราต้องแบบว่าดีใจหน่อยเพราะว่ามันจะเหนื่อยที่เราซ้อมใช่แล้ววันนี้พี่มีอะไรฝากท่านผู้ชมบ้างก็ฝากคือ
อย่างไข่ทำรายการแล้วก็เป็นนักกีฬาเนี่ยครับผมมันก็จะสไตล์พี่จริงๆอ่ะคืออย่างผมว่าไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็ตามอ่ะจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจหรือนักกีฬาถ้าเราทำแล้วแม่มีความสุขแล้วมันเลี้ยงชีพเราได้ทำไปเถอะมันจะได้เงินได้เยอะได้น้อยเนี่ยมันคือความสุขของเราบางคนแม่เป็นนักธุรกิจใช่ไหมคือแม่งสักเซในชีวิตมากอย่างผมมีลูกค้าเป็นนักธุรกิจเหมือนกันมากมายด้วยส่วนตัวแต่บางทีอ่ะแม่งหาความสุขไม่ได้เลยแต่อย่างผมแม่โอเคไม่ได้ทำเงินเยอะแล้วมากมายเหมือนพวกเขาใช่ไหมแต่ทุกวันอ่ะผมสามารถตื่นที่ห้าครึ่งหกโมงเช้าทุกวันได้ตื่นมาคาร์ดิโอตื่นมาเล่นเวทแล้วตื่นมาให้ความรู้กับเพื่อนๆน้องลูกค้าทำคลิปแล้วเนี่ยคือแม่งมีความสุขอ่ะถ้าเราทำอะไรแล้วมีความสุขอ่ะแม่งจะทำได้นานเลยก็คือและอาชีพอย่างเงี้ยอย่างไข่ก็มีลูกค้าใช่ไหมครับคือมันสามารถเลี้ยงชีพได้เว้ยเราอย่าไปคิดว่านักกีฬาแม่งนี่แหละคือได้เงินรางวัลไม่คุ้มกับที่เราลงค่ะคือถ้าขึ้นมองงั้นน่ะคือจบละคุณไม่ต้องแข่งละคุณมองแค่นั้นน่ะแต่ผมยังแข่งมาถึงทุกวันเนี่ยจะแพ้จะชนะมาบ่อยละแต่ไปยังแข่งอยู่ก็แม่งชอบเว้ยคือเราทำมาขนาดนี้ใช่ไหมเราก็อยากจะไปขึ้นไปโชว์บนเวทีเว้ยบอกว่าคือไม่ได้เอาไปชนะคู่แข่งนะอันนั้นไม่เป็นผลใครได้คือเราไปโชว์ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอ่ะสามารถขึ้นไปพรีเซนต์ได้ไหมว่าอุตสาหะเรามาขนาดไหนอ๋อคือคนข้างนอกก็ชอบพูดว่าเนี่ยแข่งทำไมได้เงินก็น้อยลงทุนก็เยอะสิ่งที่พี่จะบอกท่านผู้ชมคือว่าเราได้ทำสิ่งที่เรารักใช่และอย่างมันเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงเราได้ใช่แล้วผมจะถามว่าจุดที่พี่มาทำงานเป็นเทรนเนอร์แล้วเป็นนักกีฬาที่มาคือเรื่องแรกผมก็เหมือนไข่อะเวลาเหมือนไข่ก็จะมีอาจารย์ใช่ไหมครับเรื่องแรกพอเราอยากจะทำอะไรเราต้องไปหาคนที่เขาเอ็กซ์เพิร์ตคนที่เขาแม่สักเซสเลยจริงๆเป็นอันดับแรกเลยแล้วเราคือสมมติอาจารย์คนแรกนะพี่หยุนพาทุกคนไปที่ครับผมคือผมก็เปิดคลิป Facebook สมัยก่อนที่ Facebook ยังไม่ดังเลยนะผมแก่มากด้วยยุ่งคือสมัยก่อนผมรู้เลยพี่คนนี้แม่งเก่งว่ะทำไมเขาสามารถยืนอาชีพได้ระยะยาวใช่ไหมครับผมไปเลยไปหาเขาเลยเรียนกับเขาใช้เวลานานเหมือนกันนั้นหลายปีคือกว่าจะเข้าใจบางทีเราอ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเครียดไม่ต้องไปเสียเงินหรอกเครียดเสียเงินทำไมวะไปลงไปเรียนไอ้เครียดเปิดอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วแม่งเล่นท่านี้กี่เซตเล่นท่านี้ได้อะไรแต่ถ้าเกิดคุณลองเล่นมันจะรู้ไหมว่าแม่ทฤษฎีแม่งครับไม่ง่ายเหมือนปฏิบัตินะสควอตบอกให้คุณ15ทีน้ำหนักนี้คุณลองยกเองคุณจะรู้15ทีไม่ยากเลยแล้วสิ่งที่ผมอีกอย่างที่ผมจะฝากไว้เนี่ยคือใน Facebook อ่ะเราสามารถศึกษาความรู้ได้แต่ประเด็นคือเราไม่รู้หรอกว่าใครมันเขียนขึ้นมาเข้าใจมั้ยฮะใช่เพราะว่าสมมติเขาเขียนมาว่าเล่นเท่านี้กินอย่างนี้ได้มั้ยเราไม่รู้เลยว่าคนที่เขาเขียนมาเขาเคยเล่นหรือเปล่าเขาเป็นคนบางคนอาจจะไม่เคยเล่นเลยแหละแล้วก็มาเขียนอะไรเงี้ยผมคิดว่าส่วนตัวผมว่าเราไปหาคนที่เขาแบบที่เขาบอกที่เขาสร้างเซหรือว่าเขาอยู่ในอาชีพนี้ได้มายาวเราจะเหมือนได้บอกเพราะว่าตอนที่เราเรียนเราไปหาคนที่มันเรียนเก่งที่มันสนุกมาให้เราแต่ทีเนี้ยเราอยู่ตัวเราแล้วว่าเราจะทำได้เหมือนที่เขาบอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แล้วก็สุดท้ายนี้ผมอยากจะให้พี่ฝากสำหรับน้องรุ่นใหม่ที่เขาแบบอยากมาเป็นนักกีฬานักก๊อกไก่ของเราว่าเขาต้องมีมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยถ้าอยากนะเอาผมคัดคนแบบถ้าคุณอยากแสดงว่าคุณรักแล้วก็คุยกับคนเขารักด้วยกันไงอย่างเงี้ยเราจะคุยง่ายเราหาสิ่งที่เรารักก่อนถ้าคุณมั่นใจว่าคุณรักกีฬานี้นะคุณทำไปเลยเว้ยแล้วคุณไปหาคนที่สเต็ปแรกคุณไปหาคนที่เขาเก่งก่อนอย่าไปคิดว่าเราเสียเงินทำไมอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราซื้อความรู้เขาเราพอเราได้ความรู้แล้วทีนี้อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะคัดกรองไงนะทุกคนแม่งไม่มีใครเพอร์เฟกต์เลยต่อให้แม่งเป็นแชมป์โลกระดับขนาดไหนมันก็ต้องมีจุดที่เขาลักเลยใช่เราตอนนั้นเราค่อยกรองนะเราเรียนหนังสือจบมาเรารู้แล้วเรากรองไงแล้วทีนี้เราทำไปหาคือเรามีความสุขกับมันแล้วหาคือพัฒนาตัวเองไปเรื่อยอย่าหยุดอย่าคิดว่าแม่งเก่งแล้วบางคนแม่งเก่งแล้วแข่งได้ตำแหน่งได้ที่หนึ่งคิดว่าเก่งมันก็อยู่แค่นั้นเว้ยจริงๆอ่ะมันในประเทศไทยอ่ะมันก็แค่ในประเทศไทยเรายังสามารถไปเจอต่างประเทศได้อีกครับคือแม่งมีเยอะมากมายใครก็รู้ใช่ไหมอย่างผมซ้อมที่เนี่ยมาสเตอร์แคตเตอรี่ใช่ไหมคือแม่ง 80% เป็นฝรั่งผมเวลาผมไปสอนข้างนอกเนี่ยไอ้เหี้ยมีแต่คนทักผมตัวใหญ่ตัวเราใหญ่อย่างผมมาเจอไข่เนี่ยไอ้เหี้ยแม่งก็ตัวเท่ากันมาเจอฝรั่งไอ้เหี้ยเหมือนเราเพิ่งเริ่มเล่นน่ะจริงๆไอ้เรื่องจริงคืออะไรคิดว่าเราเก่งถ้าน้องๆมาใหม่ๆเนี่ยคือเราพยายามอ่อมน้อมถ่อมตนเข้าไว้หาความรู้เรื่อยๆแล้ววันนึงอ่ะมันจะมีคนที่ตามเราเองไงว่าพี่ผมแม่งสุดยอดก็แล้วสุดท้ายนะครับใครติดตามคลิปนี้นะผมก็อยากจะฝากไปติดตามพี่ฮัทด้วยนะเพราะว่าพี่ฮัทเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานแล้วมีความรู้เยอะมากผมก็พยายามจะแบบหาความรู้จากพี่เขานะ
เพจที่อะไรนะครับชื่อผมเลยครับเป็นฮัตอนุรักษ์ชื่อจริงแล้วก็พิมพ์คำหลังว่า Personal Trainer ครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ข้างล่างเลยนะครับแล้วช่อง YouTube พี่เหมือนกันชื่อนี้เลยฮัตอนุรักษ์ครับอย่าลืม Subscribe พี่เขานะแล้วก็อย่าลืมของผมด้วยผมก็จะพยายามไปสัมภาษณ์คนที่เก่งๆนี้อีกหลายๆคนนะครับก็ช่องของใครครับนะอย่าลืมกด Subscribe นะครับสำหรับนี้ผมพี่ฮัตมากนะครับผมสวัสดีครับهلا اجى الزعيم العظيم على دين مدفقر لا 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 الشعب يقول اني حاكم كريم اي 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 ايوه